iPhone SE รุ่นที่2เทียบกับ iPhone 8 Plus เราจะซื้อรุ่นไหนดีคำถามยอดฮิตตรงนี้มีคนสงสัยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปรียบเทียบให้ฟังในคลิปนี้สั้นๆ นะครับไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยครับมาดูสิ่งที่ iPhone SE รุ่นที่2นั้นเหนือกว่า iPhone 8 Plus มีอะไรบ้างจุดแรกนะครับก็คือเรื่องของ CPU ประมวลผลของ iPhone SE รุ่นที่2จะใช้ A13 Bionic แบบเดียวกับ iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max แต่ว่าในฝั่งของ iPhone 8 Plus นั้นจะใช้ A11 Bionic ซึ่งถือว่าเก่ากว่าถึง2ปีนะฮะดังนั้นถ้าพิจารณาในเรื่องความแรง SE รุ่นที่2นั้นยังไงก็แรงกว่า iPhone 8 Plus นะครับจุดที่2ครับในเรื่องของกล้องแม้ว่ากล้องจะมีความละเอียดเท่ากันที่12ล้านพิกเซลแต่ว่ากล้องหลังของ iPhone SE รุ่นที่2นั้นมีรายละเอียดที่ดีกว่าถึงแม้ว่ามีเลน1ตัวแต่สามารถถ่าย Portrait Mode ได้นะครับมีโหมดของการเลือก Portrait Lighting หรือว่าแสงการถ่ายได้นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะครบจัดการระบบหน้าชัดหลังเบลอได้แบบ Real Time ตอนที่เรากำลังจะถ่ายรูปนะครับก็สามารถปรับค่า F-stop ได้เลยอยากจะให้หน้าชัดเท่าไหร่หลังเบลอเท่าไหร่ใน iPhone SE รุ่นที่2สามารถทำได้ครับในเรื่องของการบันทึกวิดีโอ iPhone SE 2บันทึกวิดีโอ 4K ได้สูงสุดที่60 frames per secondแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือการบันทึกวิดีโอแบบ HDR นะครับความละเอียด 4K เหมือนกันรองรับเฟรมเรทสูงสุดที่30 frames per second นะครับซึ่งใน iPhone 8 Plus จะไม่มีในจุดนี้นอกจากนี้ครับระบบเสียงในการบันทึกวิดีโอนั้นยังรองรับแบบสเตอริโอด้วยนะครับจะทำให้เวลาที่บันทึกวิดีโอออกมานั้นเสียงดูมีมิติมากยิ่งกว่ารองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Quick Take นะครับในโหมดของกล้องเวลาที่เราเปิดโหมดกล้องในการที่จะถ่ายภาพนิ่งแต่ว่าเราอยากจะบันทึกช่วงเวลานั้นให้เป็นในรูปแบบวิดีโอเราสามารถกดค้างที่ปุ่ม Shutter ไว้ได้เลยนะครับก็จะทำให้โหมดที่ชื่อว่า Quick Take นั้นทำงานทันทีนะครับโดยการบันทึกวิดีโอแทนที่นั่นเองครับต่อมาครับน้ำหนักที่เบากว่าด้วยสาเหตุที่ตัวเครื่องมันเล็กกว่านะครับขนาดหน้าจอ 4.7 นิ้วเทียบกับ 5.5 นิ้วนั้นตัวเครื่องของ iPhone SE รุ่นที่2จึงเล็กกว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการขนาดของโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับใน iPhone SE รุ่นที่2นี้จะขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็เหมาะมือมากกว่านะครับต่อมาครับในแง่ของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายครับในเรื่องของ Wi-Fi iPhone SE 2นั้นมาพร้อม Wi-Fi รุ่นที่6นะครับแต่ว่าใน iPhone 8 Plus นั้นจะใช้ Wi-Fi 5ซึ่งความเร็วจะต่ำกว่านะครับความเร็วของสัญญาณ 4G กันบ้างครับใน iPhone SE รุ่นที่2รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ 4G แบบ Gigabit LTE นะครับพูดง่ายๆก็คือความเร็วในการเชื่อมต่อ 4G นั้นดีกว่านั่นเองครับต่อมาครับก็คือในเรื่องของการรองรับระบบซิมคู่ใน iPhone SE รุ่นที่2นั้นสามารถใช้ได้2ซิมนะครับก็คือซิมที่1ใช้ Nano SIM และซิมที่2ใช้เป็น eSIM ซึ่งใน iPhone 8 Plus นั้นจะใช้ได้เพียง1ซิมเท่านั้นนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของราคาiPhone SE รุ่นที่2ราคาถูกกว่าความจุ 64GB เริ่มต้นอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับแต่ว่า iPhone 8 Plus นั้นความจุ 64GB ราคาล่าสุดนะตอนนี้เท่าที่เช็คจาก TrueMove Edge นะครับจะสตาร์ทอยู่ที่ 16,400 บาทนะครับนี่คือข้อดีของ iPhone SE 2ที่เหนือกว่า iPhone 8 Plus นะครับเรามาดูกันบ้างครับในส่วนของ iPhone 8 Plus ที่เหนือกว่า iPhone SE 2นั้นมีอะไรบ้างข้อแรกครับหน้าจอมีขนาดใหญ่กว่าหน้าจอของ iPhone 8 Plus นะครับขนาดจะอยู่ที่ 5.5 นิ้วซึ่งใหญ่กว่า iPhone SE รุ่นที่2ที่มีขนาด 4.7 นิ้วเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจอแสดงผลที่ใหญ่มากขึ้นตัวเครื่องที่ใหญ่มากขึ้นเห็นรายละเอียดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ2ครับมีระบบ 3D Touch ในตัวหน้าจอของ iPhone 8 Plus รองรับระบบ 3D Touch เวลาที่เรากดลงไปที่หน้าจอนั้นจะเรียกคำสั่งต่างๆขึ้นมาตรงนี้ถามว่าดียังไงต้องบอกว่าเกมเมอร์หลายๆคนครับยังคงติดใจในเรื่องของระบบ 3D Touch ที่มีการตอบสนองในการที่จะกดสั่งคำสั่งต่างๆในการเล่นเกมที่ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าแต่ว่าใน iPhone SE รุ่นที่2นั้นจะตัด 3D Touch ออกไปและแทนที่มาด้วย Haptic Touch นะครับดังนั้นระบบการตอบสนองอาจจะยังไม่รวดเร็วเท่ากับตัวระบบ 3D Touch นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่แน่นอนครับ iPhone 8 Plus นั้นขนาดตัวเครื่องใหญ่กว่าแบตเตอรี่ก็ย่อมใหญ่กว่านะครับขนาดแบตเตอรี่ของ iPhone 8 Plus จะอยู่ที่ 2,691 มิลลิแอมป์ซึ่งมากกว่า iPhone SE รุ่นที่2ขนาดแบตเตอรี่ของ iPhone SE 2นั้นจะเท่ากับ iPhone 8นั่นก็คือ 1,821 มิลลิแอมป์ดังนั้นนะครับความแตกต่างกันระหว่าง 2,600 กับ 1,800 นั้นก็จะทำให้ระยะเวลาการใช้งานนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับข้อสุดท้ายครับเป็นในเรื่องของกล้องหลัง iPhone 8 Plus มาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด2ตัวเลน Wide แล้วก็เลน Telephoto นะครับซึ่งเลนที่2ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเลน Telephoto สะดวกในเรื่องของการถ่ายภาพที่ระยะซูมได้ดีกว่า iPhone SE รุ่นที่2นั่นเองครับนี่ครับก็คือข้อสรุปหลักๆผมแยกเอามาไว้ให้แล้วว่าข้อดีของ iPhone SE 2มีเท่านี้ข้อดีของ iPhone 8 Plus มีเท่านี้ดังนั้นครับถ้าสรุปง่ายๆถ้าใคร
อยากได้ความสดความใหม่แล้วก็สามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะครับแนะนำว่า iPhone SE รุ่นที่2ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณณตอนนี้ด้วยราคาเริ่มต้นระดับนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะหาได้ยากมากๆสำหรับ iPhone นะฮะแล้วก็ควรจะเลือก iPhone 8 Plus ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเครื่องจอใหญ่คุณก็สามารถเลือกตัวนี้ได้อยากได้แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าและยาวนานกว่าก็เลือก iPhone 8 Plus ไปนะครับฝากไว้ให้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับผมต้อม iMod ลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.